ชิ้นสุดยอดอาหารกับครัวอาเซียนร่วมเปิดครัวอาเซียนโดยผลิตภัณฑ์อาหาร 4P 4P เติมชีวิตที่ดีเอาเค้กบัตเตอร์วานิลาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการครัวอาเซียนค่ะสาวน้อยสาวหญิงไอทีของเรายังอยู่กับเราน้องซีชัชวินรีชัชวานวงนะคะยังอยู่ที่ร้านกาแฟบีนใบดาวใช่ค่ะคือเราทานอาหารคาวกันมาหลายวันกลัวคุณผู้ชมเย็นศีรษะนะคะเป็นผู้หญิงก็เยอะเจอหน้ากันจมูกมุ่นกันเรื่องของของรับประทานอย่างยิ่งโดยเฉพาะของหวานเที่ยวนี้ซีชอบอันนี้เค้กบัตเตอร์เป็นแบบเค้กเนยสดธรรมดาแต่อร่อยมากจริงเหรอเดี๋ยวจะป้อนเลยจริงเอาเค้กบัตเตอร์นะคะโอเคค่ะเอามาน้องซีค่ะสั่งเค้กที่นี่ 4G จังเลยโอ้โหอันนี้ของพี่นะอันนี้ของพี่นะรีบเลยรีบเลยขอน้องแอปก่อนได้ไหมได้ได้ขอน้องแอปเป็นแบบพวกน้องเลยใครจะไปทานคนเดียวโมใช่ค่ะอันหนึ่งสองยิ้มสิคะยิ้มยิ้มจะไม่เห็นถ่ายพี่เลยพี่ยิ้มอยู่เนี่ยพี่ของซีของโปรดสิเลยอาจจะดูธรรมดาแต่ว่าพี่ยิงถ่ายรูปให้หน่อยได้ไหมอ่ะแล้วถ่ายกลางรายการได้ใช่ไหมคะได้เถอะค่ะเอ๊ะลิงจังเอ๊ะทำไมสวยอ่ะจังจังน่ารักแอบมากเลยอ่ะแอบมากฟรีอะล่ะคือมูแต่คุยเนี่ยมันก็เสียเวลาได้ไอติมละลายโอ้ใช่ใช่ค่ะเราประทานกันเลยดีกว่านะคะใช่ค่ะอันนี้เป็นเฟรนช์โทสต์อันนี้คือเฟรนช์โทสต์บานอฟฟี่อร่อยตกใจอ่ะอร่อยมากอ่ะอร่อยมากอ่ะอร่อยจริงๆด้วยอร่อยมากของเค้กหนูล่ะเค้กหนูอร่อยเปล่าเค้กซีค่ะซีขอภูมิใจนำเสนอให้กับพี่หญิงเลยธรรมดาเบสิกมากแต่อร่อยมากคำหนึ่งโตๆอ้าเลยอ้าวอร่อยไหมมันไปหอมที่ตัวเนยสดเขามีรสชาติที่มันแบบหอมเนยซีว่าน่าจะเป็นเค้กในสดที่อร่อยที่สุดที่ซีกินในประเทศไทยทั้งที่ทุกคนมาที่นี่จะสั่งชีสเค้กอะไรก็แล้วแต่ว่าครั้งหนึ่งคุณแม่ซีบอกว่าแม่ไม่อยากกินชีสเค้กกับลูกแม่อยากกินแบบเค้กบัตเตอร์ธรรมดาได้ไหมลูกซีก็แบบแม่มากินคอฟฟี่บีนนะไม่ต้องกินชีสเค้กสิคะอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าแม่ไม่เอาก็เลยสั่งเค้กในสดแต่ตั้งแต่วันนั้นมาค่ะลืมชีสเค้กไปเลยค่ะพี่ว่าเนื้อเค้กมันนุ่มฟูใช่แล้วก็หอมเนยอย่างที่น้องสีว่าเนยสดหอมเนยสดแบบหอมสุดๆเลยนะคะเอามาหนึ่งสองสามคนสวยทำอะไรก็สวยนะเนี่ยอ้วนแน่เลย อยู่กัน5วันเดี๋ยวอ้วนทุกวันเลยค่ะเพราะว่าอาหารก็อร่อยจริงอร่อยมากมายคอฟฟี่บีนบายดาวคำแนะนำบายน้องสีนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการไอทีของเราน้องซีจัตประวินตรีชัชวันมงขอบคุณน้องซีขอบคุณมากค่ะขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่ชีวิตขี้ก็ขี้มานานแล้วต่อไปก็คู่บ้างจะได้มีความสุขแต่ว่ายังจะเห็นอยู่หน้าจออยู่เนาะค่ะแน่นอนค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะน้องซีแล้วก็หมดลาสำหรับรายการกราซี่วันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำล้อไปเปล่าไปไปไปช่วยหนูครับทุกคำมีความหมายเราจึงร่วมรับผิดชอบแต่ละคำด้วยมาตรฐานในการผลิตวัตถุดิบให้สดสะอาดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนเพื่อให้ทุกคำเป็นพลังขับเคลื่อนให้ทุกชีวิตเมื่อ2ผู้ผลิตสื่อสร้างสรรค์คุณภาพโคจรมาพบกันจาก2ประสบการณ์จาก2วงการผู้ผลิตสื่อกับหลากหลายเรื่องราวสารพันที่อยู่ในกระแสความสนใจและคุณอาจยังไม่เคยรู้พบกันวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น.ทางสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24